พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบิ๊กควีนิ่งบริเวณพื้นที่จัดงานและพื้นที่ใกล้เคียงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้แทนกระทรวงมหาดไทยขออภัยค่ะผู้แทนกระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพเรือกองบัญชาการตำรวจนครบาลข้าราชการเจ้าหน้าที่จาก50สำนักงานเขตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสารวมประมาณ 5,800 คนร่วมกิจกรรมบริเวณสนามหลวงโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานอาหารจำนวน 6,000 ชุดให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วยหลังจากนั้นได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดตามจุดที่ได้รับมอบหมายโดยล้างทำความสะอาดคูคลองเมืองเดิมคลองหลอดวัดราชประพิษคลองหลอดวราชนัดดาและฉีดน้ำล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวจราจรจัดเก็บขยะจัดแต่งกิ่งไม้ทำความสะอาดป้ายรถเมล์ป้ายจราจรศาลาที่พักผู้โดยสารและป้ายต่างๆริมถนนในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากรวมระยะทาง 7.2 กิโลเมตรให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมพระเกียรติเราจะทำความสะอาดกันช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นบนถนนหนทางในคลองและช่วงบ่ายเนี่ยมันก็อาจจะมีสิ่งปฏิกูลหรือเศษขยะหล่นบนถนนบ้างเราก็ได้เตรียมไม่ว่าจะเป็นรถฉีดน้ำของสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักระบายน้ำแล้วก็สำนักป้องกันและบรรเทาสาภัยเราจะฉีดให้เสร็จเลยนะช่วงบ่ายตอนเย็นวันนี้เพื่อว่าประฉีดล้างให้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จะมีอีกวันนึงนะครับแต่พรุ่งนี้จะใช้น้อยนิดหนึ่งหาคนที่มีทักษะในการทาสีก็จะมีสำนักจราจรและขนส่งของเทพมหานครเนี่ยก็จะมาขีดสีตีเส้นที่มันลบเลือนอยู่ไม่สวยงามแล้วก็ตามริมคลองต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลองหลอดราชดาหลอดลาดบ่อพิษไปถึงตรงนั้นเลยตรงปากคลองตลาดที่ข้างๆโรงเรียนราชินีล่างสำหรับกิจกรรมขัดล้างทำความสะอาดในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากระยะทาง 7.2 กิโลเมตรได้ดำเนินการใน20เส้นทางประกอบไปด้วยถนนราชดำเนินกลางถนนบำรุงเมืองถนนเฟื่องนครถนนตะนาวถนน13ห้างถนนอัสดางถนนพระสุเมรุถนนราชดำเนินนอกถนนราชินีถนนมหาราชถนนดินสอถนนสิริพงษ์ถนนตรีเพชรถนนตรีทองถนนหลานหลวงถนนกัลยาณมิตรถนนกัลยาณมัยตรีถนนนครสวรรค์ถนนพิษณุโลกถนนสุโขทัยและถนนราชสีมาค่ะ